สวัสดีนะคะครูดาวาไลตี้พาทุกคนมาถึงแล้วนะคะศาลมุกดาหารศาลจังหวัดมุกดาหารนะคะมาถึงก็มีเหตุระทึกเยอะเลยค่ะทุกคนนะคะมีเหตุระทึกนะคะนะว่าฟังไอ้ออยเป็นผู้อัศรายเบิ้มไม่ได้ตัดสินลงทุกข้อหาหรอกมันจะมีข้อหานี้ลงข้อหานี้ยกหรือเปล่าโอเคนะคะตัวนี้คือบรรยากาศหน้าศาลจังหวัดมุกดาหารกับการตัดอ่านคำพิพากษาคดีดังบ้านกกอกนะคะนะคะมาถึงพอดีเลยค่ะทุกคนนะคะเยอะแยะมากมายอันนี้ของท่านนักข่าวช่องต่างๆนะคะทุกคนนะเห็นไหมอันนี้คือของทีมงานนักข่าวผู้สื่อข่าวนะคะเยอะมากนะคะนะเดี๋ยวครูดาขออนุญาตพาเดินชมนิดนึงนะคะโอเคขอเก็บบรรยากาศหน่อยเด้อนะคะทุกคนอะไรไม่รู้ดูตื่นเต้นกันไปหมดเลยนะคะ อันนี้ครูดาขอยืนอยู่ตรงกลางนะคะทุกคนนะบริเวณหน้าศาลจังหวัดนั้นนะคะมีเจ้าหน้าที่นะมาดูแลความปลอดภัยนะคะอันนี้กลุ่มของผู้สื่อข่าวทีวีช่องต่างๆนะคะทางนี้ก็จะมีฝ่ายของนะจำเลยนะคะโอเคนะคะมาถึงแล้วได้ตื่นเลยเต้นหาบ่ทันสองคนคนหนึ่งค่อยก็ค่อยก็สิล่อให้เขาหามหรือไม่ที่จะไปอยู่กับคุณนั่นแหละค่อยคนคนนั้นแหละนะคะโอเคมียาพาราติดตัวไหมมีผมขอให้แกเลยปวดหัวมากให้มีพาราพกประจำเอาละนะมีบางคนกินยาแก้ปวดแล้วนะไหนจะบัตรมีกล่องยาค่อยเอายังไม่ได้ทักทายใครเลยอ่ะแกะเลยน้ำขวดไปซื้อเอาน้ำมีนี่น้ำพี่ใส่แก้วน้ำพี่ดื่มใส่แก้วเอามาจะดูดานกินได้เธอก็ยกไม่ยกอย่างนี้ก็ได้เพราะว่าพี่เทไม่ใช่พี่อันนี้พี่เทกินจะแก้วไม่ใช่เธอก็จะได้เก็บไว้ยกไม่เป็นไรเลยซื้อใหม่ก็ได้เป็นไรให้น้องไปสองเม็ดพอด้วยส่วนสูงและน้ำหนักต้องสองเม็ดมีคนเครียดแล้วค่ะเครียดแล้วปวดนะมีคนเครียดกินพาราแล้วนะคะ2เม็ดมาแล้วผู้สาวจะเหนื่อยมาแล้วไม่ได้เดินไปทั่วเดี๋ยวค่อยสิไปดูไอ้หมาไปสิเบิ่งหาไอ้หมาก่อนอาการไม่ดีเลยครับพอได้ยินข่าวว่ายกปวดมาเลยเดี๋ยวจะทำมันตกหายนะดูอ่ะคุณอาแต่ละคนนะโอเคนะสลายตัวกันไปแล้วนะคะสลายตัวไปแล้วนะคะเจอไหมกำลังซ่องอยู่นี่เจอไหมบ่เห็นไม่ต้องดูอะไรไม่ถ่ายคลิปค่ะนี่ไม่ต้องขึ้นอะไรไหมไม่ส่วนมากเขาจะถ่ายคลิปค่ะน่าจะต้องใจอยู่ข้างในมันโหดตัวไม่กล้าเนี่ไงเฮียเดินสำรวจแล้วเห็นไหมเห็นไหมอ๋อเฮียหาที่จอดรถได้ละไปหาที่จอดรถทางนู่นก็ทายทางนี้ก็ทายเอ้าทายข่อยเด้อข่อยดังใส่เสื้อข่อยนี่นะทายชื่อช่องข่อยเด้อนะฝากช่องเลยเด้อสิบจีเจ้าสิบจีทายมาทายช่องข่อยเด้อยังทำคุณนะพี่อุ๊บอยู่ตรงนู้นนะไปเราไปหาพี่อุ๊บไปหาพี่อุ๊บปะไปหาพี่อุ๊บไปเรายังไม่เห็นเราเพิ่งมาตัดสินแล้วหรอคะใช่สิบโมงพี่ได้เหรอคะไปทักทายกับหมู่บ้านใช่ไปโอเคนะตอนนี้บริเวณหน้าศาลขออนุญาตเด้อนะทีมงานผู้สื่อข่าวเดี๋ยวจะไปทีมงานบ้านกกอกนะไม่ลองไปยังไปหาบ้านกกอกครูดามาไม่ทันตะกี้ไอ้ที่โกเจ็บมันมาดึงโอ้มาเข้าไปตรงนั้นยังไปหาคุณอุ๊บก่อนไปหาไม่นับถ้าเป็นนั่งข้างในไม่ดีกว่าไปหาคุณอุ๊บก่อนไม่ต้องให้เข้าเหรอไม่เข้าได้เดินไปนั่งเดินเดินได้ก็ทำไม่ได้ไม่ได้แม่เขาไม่ให้เข้าทั้งไม่ให้เข้าไม่ได้ไม่ได้เนี่ย
จัดเลยไม่ได้ไม่ได้เอาเลยจะไปหาพี่อุ๊บกันนะจ้าปะนะอย่าทำสวัสดีครับโอเคบ้านเราไปหาพี่อุ๊บกันไม่ไม่เราไปจบคลิปที่พี่อุ๊บเดี๋ยวนี้ใครเขาก็ไม่ให้เข้าแล้ววันนี้ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านหรือ FC เขาต้องให้ลงชื่อนะคุณมาทำอะไรไม่ต้องไปยุ่งหรอกเออเราอยู่แค่นี้นะแล้วที่นี่พี่อุ๊บเขาอยู่ในไหนไหนพูดบอกก็อยู่กับปะพวกแม่แหลมแม่ถอนปะหรือมีหิวส้มตำมาฝากบัดนี้เอาส้มตำก็อยู่กับเขาก็จะมาตำให้กินไงอีหลีปะโอเคตอนนี้คุณดาพาไปหาพี่น้องกกอกเด้อยุสใส่ฮะจะเข้าเหรออิลีมาแม่ทองขึ้นรถบัดไปส่งเออได้ป้าขอบคุณมากโอ้โหขอบคุณนะคะโซเฟอร์ใจดีค่ะรถพ่วงไปแล้วค่ะสาวเทานะพ่วงสาวเทามาแล้วเด้อมาแล้วเด้อพี่น้องเด้อว่าสวดเลยไปลงหน้ารถเลยลงหน้ารถนู่นเลยไปเลยไปสวัสดีค่ะพี่น้องกกกพี่อุ๊บสวัสดีค่ะโอ้ย VIP เด้อมีรถมาส่งสวัสดีนะคะพี่อุ๊บนะคะเจอแล้วค่ะทุกคนพี่อุ๊บนะคะโอเคพี่เล็กให้พี่เล็กถ่ายรูปก่อนนะคะแต่งได้เนาะโอเคนะพี่อุ๊บมาถึงแล้วนะคะทุกคนพี่เอกพี่เล็กกำลังเล็งมากๆเลยสวัสดีครับพี่อุ๊บพี่ยานนะครับก็มาใจเย็นๆเดี๋ยวค่อยให้สัมภาษณ์เสร็จเราก็พิสูจน์นะฮะว่าเราอยู่ข้างคนดีเราไม่อยู่ข้างคนเร็วคนชั่วนะครับเคยทำตัวอย่างไรก็ทำอย่างนั้นปกติมาประกอบนะฮะช่วงหลังๆก็จะแวะบ้านนอนบ้านปะถอนและก็มาหาพ่อแม่น้องชมพู่เราคุยกันตลอดเรามีอะไรคือมาอุดหนุนให้กำลังใจกันตลอดเวลาพอดีจังหวะที่มาถ่ายหนังที่ศรีสะเกษเรื่องตำนานชีวิตท่านที่ศรีสะเกษคุณชาวไทยก็เลยมันใกล้จังหวัดกันก็เลยนั่งรถมาปรากฏว่าปะถอนบอกทางผิดบอกว่าให้ลง3ชั่วโมงถึงแล้วจะลงมุกดาหารปะถอนบอกไปลงสกลนครข้าม7จังหวัดเลยครับนั่งรถตู้จากศรีสะเกษมาอุบลนั่งรถทัวร์อุบลเป็นรถทัวร์ที่ไม่ใช่เบอร์หนึ่งครับ7จังหวัดเลยครับศรีสะเกษอุบลยโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารนครพนมแล้วก็สกลนครมาถึงเย็นจริงๆนั่งกับคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่ทานข้าวกันที่บ้านคุณพ่อคุณแม่นะฮะก็ได้เขาคิดว่าพี่อุ๊บจะมาบ่ายโมงพอดี4โมงแล้วยังไม่ถึงนาทีเขาก็เลยขับรถมามุกดาหารเพื่อมาสารวันนี้จะได้เซฟจากสภาพร่างกายก็วีดีโอคอลคุยกันนะฮะตลอดเวลาเมื่อวานก็ทำข้าวแล้วก็ถอนเราก็มาให้กำลังใจเหมือนเดิมครับนั่นยังไม่เจอกันแต่ก็คุยกันก็คิดว่าเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้แล้วสำหรับวันนี้ก็ลุ้นเหมือนกันนะก็เป็นอีกคนหนึ่งที่อยู่ข้างความจริงกับถูกต้องเราเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของกฎหมายบ้านเมืองเราเชื่อมั่นศาลเราเชื่อมั่นในตำรวจหลักฐานหนาแน่นคงไม่จับแพะคนแก่คนร้ายจะต้องชดใช้กรรมน้องจะต้องไม่ตายฟรีนะครับเพื่อความเป็นธรรมตรงนี้ก็เป็นเคสหนึ่งซึ่งคนไทยทั่วประเทศนะเป็นท็อปออฟเดอะทาวน์สะเทือนใจสะเทือนขวัญมากจริงๆหลายๆคนก็มีคำตอบอยู่ในใจนะก็มาลุ้นกันอีกไม่กี่นาทีนะมงจะลงมง3จะลงที่ใครนะครับตรงนี้อ่ะเราก็ว่าไปตามนั้นใครผิดใครถูกว่าไปตามเนื้อผ้านะครับตรงนี้แทงไปทางไหนครับอ้าวก็มากับใครอ่ะมากับใครเอ๊ะเท่ไม่ใช่หรอคำตอบที่ชัดเจนเป็นคำถามที่แบบจริงไม่อยากจะตอบเลยรถเนื้อระวังรถข้างหลังเลยครับพ่อแบมมาอยู่ข้างใครก็มีความคิดว่าไม่ได้ตามข่าวครับก็ทางกบกบเนี่ยน่ารักอ่ะหลายคนบอกพี่อุ้มมาทำไมล่ะมีแต่คนตามพี่แบมมาห้อยมาโหนมาเป็นอีปริงหรอโอ้ยอย่ามาบูลลี่ฉันโนสนโนแคร์เติมแม่ตัวแม่จะแคร์เพื่อบ่ย่านค่ะนะครับเรามาด้วยใจแล้วมาแบบนั่งรถ8ชั่วโมงมาเป็นคุณมาได้ไหมบางคนไม่รู้อะไรมาฟาดมาด่าบอกเออช่างแม่มันไปดักหนังหัวมันหรอนี่ผมไม่ได้รถไม่ได้ร้ายไม่ต้องมาบูลลี่ตะกินเทสมึงอยากรวยอยากดังทำตรงนี้เลยเออเข้ามาด่ามาด่านี่ก็ยังมาด่าอีกก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอ๋อมึงเก่งจริงด่ากูถึง100ปีเลยนะทำมาหากินกันเลยนะเออก็เลยทำใจแต่อย่าบอกแต่อย่าลืมนะคะทนายฉันดูข้อมูลคนอยู่ทุก
ข้อความฉันมีค่าเป็นเงินฉันไม่รับกระเช้าและคำขอโทษลุ้นกันนะลุ้นกันด้วยใจหายนะครับเราต้องการรู้สึกว่าเราอยากจะเห็นหน้าคนร้ายเนาะก็คงมีคำตอบในใจกันทุกคนเนาะเดี๋ยววันนี้ได้เห็นแล้วก็วันนี้จริงๆนะก็มาโปรโมทไอ้หนังเรื่องสวรรค์สวรรค์บ้านนอกกองกอดคันเจอร์ออนซอนอีสานซึ่งถ่ายกัน2ปีแล้วก็มีดาราโหดเต๋าเศรษฐพงศ์มีอุบลยะครูชาไทยจิ๊กนวรัตน์ราตรีวิทวัฒน์แม่สิตางมาถ่ายกันที่กกอกนี่แหละเป็นหนังเกี่ยวกับเรื่องประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตชาวบ้านซึ่งไม่เกี่ยวคดีความเลยคือตอนนั้นก็มีกระแสคนคนหนึ่งพูดอะไรกับต่อต้านมาถ่ายจะยิงอะไรประมาณนั้นซึ่งเราก็ไม่แคร์เราไม่ได้ไปทำอะไรที่บุกรุกที่เขาก็ถ้ามีโอกาสนะเชิญไปดูกล้าไปดิฉันก็กล้าให้ดูฉายรอบปฐมบรรทัดที่กรุงเทพวันที่9มกราคมรอบสื่อมวลชนฉายจริงวันที่11มกราคมสวรรค์บ้านนอกกกอกเดอะคันเจอร์ออนซอนอีสานนะครับยาวนิดนึงยาวนิดนึงก็มันเป็นหนังรักหนังเพลงวิถีชีวิตไทยที่กกอกทั้งเรื่องประถอนก็เล่นประถอนก็เล่นด้วยนะเรื่องหน้าปลาก็มีท่านทหารเยอะๆหน่อยนะครับได้ก็เดี๋ยวกระชาจะมาร่วมเดินแบบเป็นพระเอกได้ผมเป็นตัวประกอบด้วยนะครับเรื่องต่อไปอย่าลืมตัวประกอบต้องไปเล่นหนังสังเกเป็นไหมพระเอกไม่ใส่เสื้อผ้าทั้งเรื่องได้เป็นพระเอกขอบคุณมากครับได้นะครับก็ฝากกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราลุ้นกันไปด้วยกันลุ้นไปด้วยกันค่ะขอบคุณมากต้องทำทีมงานต้องทำทีมงานค่ะ